นายกอวยพรวันตรุษจีนขอให้มั่งคั่งร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาพร้อมกับย้ำว่าไทยจีนเป็นพี่น้องกันครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอวยพรเนื่องในโอกาสวันตรุษจีนวันที่สำคัญยิ่งของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวจีนทุกคนจินเหนียงไข่เล่อหวันฉีรู่หยีขอให้ปีนี้เป็นปีแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายเฮงเฮงรวยรวยให้การค้าการลงทุนระหว่างไทยจีนราบรื่นรุ่งเรืองให้นโยบายวีซ่าฟรีส่งเสริมการไปมาหาสู่ระหว่างประเทศได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นด้วยครับขอให้มิตรภาพระหว่างไทยจีนยั่งยืนนานตลอดไปเพราะไทยจีนใช่อื่นไกลเราคือพี่น้องกันขณะที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนได้กล่าวคำอวยพรต่อคนจีนนะครับเนื่องในวันตรุษจีนโดยบอกว่าปีที่ผ่านมาจีนผ่านความยากลำบากแต่ก็ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆมาได้อย่างสวยงามและประสบผลสำเร็จในปีนี้ขอให้ทุกคนทำงานด้วยความตั้งใจและภาคเพียรต่อไปซึ่งตนมั่นใจว่าปีนี้เศรษฐกิจจะฟื้นตัวเพราะวางแผนการพัฒนาที่ดีมาจากปีที่แล้วผู้นำจีนยังบอกว่าจีนจะเดินหน้าพัฒนาระบบอุตสาหกรรมให้ทันสมัยก้าวหน้าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งกำลังเป็นโครงสร้างใหม่ของเศรษฐกิจจีนในอนาคตครับ